็จบแบบนั้นเลยเหรอคะก็คือกลายเป็นคุณผีอยู่ในเครื่องซักผ้างั้นเหรอครับวันนั้นครูแป๊บกลับบ้านไปเยี่ยมเมียที่ป่วยก็เลยไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ผมคิดครูตุ้มถอนตัวครูแป๊บก็เลยต้องรับผิดชอบสุดท้ายก็เลยต้องเอาบ้านไปจำนองธุรกิจก็ต้องปิดตัวไปแล้วทำไมต้องเป็นยูคาด้วยเพราะคุณยูคาจิตอ่อนที่สุดผมต้องการร่างที่จะมาสื่อสารเล่าความจริงให้ทุกคนได้ฟังถึงพวกคุณจะโกรธลุงตุ้มแต่ลุงตุ้มก็ทำไปเพื่อลูกแก่ทั้งนั้นจะว่าสงสารก็สงสารเถอะแต่มาทำกับลุงแป๊บแบบเนี้ยก็เกินไปหรือเปล่าคะไม่ต้องห่วงผมไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกผมแค่อยากมาบอกความจริงแล้วผมก็จะไปแล้วเองจะไปโดยไม่ลาข้าก่อนหรือวะครูเออนึกว่าเองจะลืมครูบาอาจารย์ไปซะแล้วผมขอโทษครับครูที่ผมสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้ผมขอโทษจริงๆครับข้าไม่ยกโทษให้เองหรอกเว้ยเพราะข้าไม่ได้โกรธเองมาตั้งแต่แรกคนสร้างปัญหาน่ะไม่ใช่เองเองมันก็แค่ถูกยืมมือให้ทำเรื่องไม่ดีพวกนั้นสิ่งเดียวที่ข้ารู้สึกคือเสียใจที่ไม่ได้เห็นเองมีอนาคตดีๆเหมือนอย่างที่ครูอยากเห็นลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีที่ควรเองไม่ต้องห่วงอะไรเองไม่ต้องยึดติดอะไรอีกแล้วไปซะไปใช้ชีวิตดีๆในชาติต่อไปนะลูกนะย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ